สวัสดีเจ้าอาหารเหนือคุณพรพูดค่ะวันนี้คุณพรยำไก่ล้วนๆค่ะไม่ใส่อะไรใส่แต่ไก่กับผักเท่านั้นเองค่ะต้มไก่เราก็ใส่ขมิ้นแล้วใส่ตะไคร้แล้วใส่เกลือนิดนึงต้มจนเกลื่อยก่อนนะคะเราตั้งทิ้งไว้นะคะแล้วเรามาเก็บผักกันค่ะมาดูก่อนคุณพรอยากอวดต้นผักของคุณพรนั่นเองวันนี้คือผักแพรวนะดูสิน่ากินไหมทุกคนเรามาปลูกไว้ค่ะเราสามารถใส่มื้ออาหารได้หลายมื้อเลยผักเราจะดูสดดูงามค่ะเวลาเราซื้อเยอะๆใส่ตู้เย็นไว้ทำให้ผักเน่าแต่เราซื้อเป็นต้นมาแล้วใส่กระถางไว้แบบนี้ค่ะทุกคนเวลาเราจะมาทำกินเราก็มาเด็ดเอาพอกินประมาณนี้ก็แตกยอดออกมาเรื่อยๆเลยค่ะเด็ดประมาณกลางมือค่ะเรามาเริ่มทำกันได้เลยค่ะทำวิธีตามคุณพรได้เลยนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนมากินข้าวกับคุณพรฟู้ดนะอาหารวันนี้ทำง่ายไหมคะยำไก่เหนือนั่นเองอาหารเหนืออาหารทำง่ายก็อร่อยด้วยค่ะวันนี้เมนูนี้อร่อยเลิศเลยนะจะบอกให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจดูคลิปให้จบนะคะจะมีกำลังใจทำคลิปให้ทุกวันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคน